ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาแกงหน่อไม้พี่น้องนะคะแกงหน่อไม้เล่าๆบ้านเฮานะคะมาแกงหน่อไม้ผลไม้พี่น้องผลไม้แกงหน่อไม้ผลใหม่ๆก็คือผลตกใหม่ๆนะคะเราก็จะได้หน่อไม้ขึ้นมาเนาะเราก็จะเอาพามาแกงนะคะยายละเอียดก็พามาแกงหน่อไม้พี่น้องนะคะโดยใส่เห็ดด้วยนะคะมาแกงหน่อไม้ผลไม้กันค่ะกินแกงหน่อไม้ผลตกหน่อยได้หน่อไม้ขึ้นมา2หน่อใหญ่ๆนะคะแล้วเอกก็จะพามาแกงแซ่บๆนะคะแกงเล่านะพี่น้องเนาะนะคะโดยใส่ยาน่านนะคะแล้วก็เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็คือตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่เห็ดด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใบยะนางนะคะน้ําใบยะนางนะคะแกงแบบเล่าเฮานะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาแดกเท่านี้ครับน้ำปลาแดกหรือว่าน้ำปลานะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะเพื่อความอร่อยกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะมากินผลไม้แกงหน่อไม้แซ่บๆราวบ้านเรากันค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะอาหารอีสานบ้านเราไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเดี๋ยวมากินกับยายละเอียดค่ะค่ะนี่นะคะยายละเอียดก็ต้มน้ำใบยะนางนะคะพี่น้องต้มน้ำใบยะนางนะคะแล้วก็เครื่องนะคะเครื่องก็คือตะไคร้นะคะหอมแดงแล้วก็พริกนะคะนี่พี่น้องยายละเอียดก็โขลกแล้วนะคะละเอียดแล้วแล้วก็ตำใส่กับข้าวแช่นะคะพี่น้องเอาข้าวเหนียวมาแช่นะคะเอาข้าวเหนียวมาแช่กับข้าวนะคะ10 นาที15 นาทีแล้วก็เอามาตำใส่กันกับเครื่องนะคะพี่น้องเอามาตำใส่กันกับเครื่องสิเฮาจะเฮ็ดแกงเฮาใหม่นะพี่น้องเนาะเอาสิเฮ็ดให้น้ำเข้มข้นนะคะจะทำให้น้ำน้ำตัวนะพี่น้องเนาะน้ำตัวก็หมายถึงน้ำเข้มข้นน้ำเหนียวขึ้นมาน้ำเหนียวขึ้นมาจากข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วก็ตำใส่กับโขลกใส่กับเครื่องนะคะนี่พี่น้องมันจะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะนี่ก็คือความเหนียวของแป้งไม่ใช่แป้งละเอียดข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วก็ตำใส่เครื่องนะคะต่อไปยายละเอียดก็จะมาใส่เอาเห็ดลงไปก่อนนะคะพี่น้องเขาจะได้สุกง่ายนะคะเอาเห็ดลงไปก่อนนะคะเขาจะได้สุกเนาะพี่น้องเนาะนะคะเห็ดแบบลาวอีสานบ้านเฮานะคะพี่น้องลาวแท้ๆนะคะแต่ใส่เห็ดหยังก็ได้นะคะพี่น้องเอาเห็ดหยังใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เฮาเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่มักนะคะเนี่ยต่อไปก็คือนางเอกของเรื่องนะคะก็คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่ก็มาจากสวนยายละเอียดนะคะปลูกเองกินเองพี่น้องนะคะปลูกเองกินเองนะคะต้มจืดแล้วนะคะต้ม3น้ำจืดแล้วนะคะพี่น้องยายละเอียดก็สิแกงประมาณสัก2ถ้วยนะคะให้ได้2ถ้วยเช้าเย็นนะคะนี่พี่น้องนะคะก็จะมาปรุงนะคะโอ้ยเหนียวๆพี่น้องเหนียวตัวดีขนาดนะคะเพราะว่าเราโขลกข้าวแช่ที่เราแช่ไว้ตำลงไปด้วยกันนะคะจะทำให้แกงขี้ได้ข้าวเหนียวแบบนี้แหละนะคะตัวเขาเรียกตัวภาษาอีสานเรียกตัวก็คือเหนียวนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะต่อไปก็คือใส่น้ำปลานะคะพี่น้องน้ำปลาแดกปลาเฮาแบบหอมทะลุจอเลยนะคะหอมอัศจรรย์นะคะน้ำปลาเฮานะพี่น้องเนาะอาหารอีสานหัวใจอาหารอีสานขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะน้ำปลานะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะแค่นั้นแหละนะคะพี่น้องถ้ามันไม่นัวรึกนะคะไม่บ่นัวเลิกนะพี่น้องเนาะก็คือใส่เกลือนะคะก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเพื่อความนัวเลิกนะคะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปก็คือแป้งนัวนะคะเอาแป้งนัวมาละเอียดนะคะพี่น้องละเอียดก็ใส่แป้งนัวนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะใส่ลายเสียบลายเฉลี่ยเสียบหน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเข้าหมักนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะต้มไปสักเล็กน้อยนะคะให้เห็ดเขาสุกนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะคะเท่ากับจะมาใส่ให้อีตูเป็นลับที่ไทยเดี๋ยวที่ว่าเสียบพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหเข้มข้นสีเข้มข้นสวยงามมากตัวขนาดเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชิมกันค่ะพี่น้องนะคะ
่อไปก็จะมาชิมเบิ้งนะคะว่าได้รสชาติที่เราชอบแล้วก็ต้องการหรือยังนะคะพี่น้องโอ้โหเข้มข้นขนาดเลยนะคะนี่ก็จะมาชิมเบิ้งนะคะโอ้โหหอมปลามากเลยอร่อยแล้วนะคะพี่น้องแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะแต่ว่าเผ็ดไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรเรากินเองนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็คือใบแมงรักนะคะเดี๋ยวก็ใส่ใบแมงรักลงไปนะคะถือว่าเสร็จนะคะอันสามบันห้องว่ามีแนวหยาบพี่น้องไผ่มักบวบก็สามารถเอาบวบใส่ได้นะคะมีฟักทองก็ใส่ฟักทองได้นะคะมีเห็ดอะไรก็ใส่ได้นะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหมักนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเฮามีวัตถุดิบนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะกินกับยาละเอียดค่ะโอ้โหเข้มข้นเข้มข้นนะคะแซ่บค่ะพี่น้องหอมพี่น้องหอมน้ำปลาสุดยอดหอมน้ำปลามากเลยตัวนี้นะคะ